ังนั้นพี่น้องผมอยากจะพาพี่น้องกลับมาที่การเป็นคริสเตียนระดับโลกอาเมนการเป็นคริสเตียนระดับโลกพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐกับมนุษย์ทุกคนพวกท่านพวกท่านคือใครคือข้าพเจ้าเองเราไปพูดกับใครมนุษย์ทุกคนทั่วโลกอาเมนครั้นเราจะไปทั่วโลกก็คงตังไม่พอวิธีเดียวคือเราขยายออกไปดีกว่าเขารู้จักคำว่าขยายไหมก็เริ่มจากจุดที่เราอยู่จุดที่เราเป็นแล้วขยายออกไปโดยการอาศัยซึ่งกันและกันขยายอาณาจักรของพระเจ้าอาเมนนะดังนั้นขอส่งเราออกไปทั่วโลกด้วยข่าวประเสริฐที่เป็นฤทธิ์เดชนะครับที่ช่วยให้รอดได้นะอาเมนและก็ทำให้เรารู้จักแผนการนิรันดร์ของพระองค์สำหรับมนุษยชาติทั้งสิ้นดังนั้นเราจะออกไปด้วยข่าวอันทรงฤทธิ์เดชก็คือข่าวประเสริฐที่จะช่วยคนให้มาถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์เอเมนพอพูดคำว่าชีวิตนิรันดร์ก็ความหมายก็ว่าคุณจะได้อยู่กับพระเจ้าไปตลอดนับตั้งแต่มีลมหายใจนี้นะฮะในโลกจนคุณหมดลมหายใจคุณก็ยังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปกับพระเจ้าในอาณาจักรของพระองค์อาเมนจำไว้ทุกคนจำไว้ว่าจำไว้ว่าทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายแต่คำว่าตายในที่นี้หมายความว่าพบพระเจ้านั่นเองทีนี้พอคุณพบพระเจ้าคราวนี้ตายจริงตายปลอมมาละนะตายจริงก็คือลงไปอยู่ในความทุกข์ทรมานในบึงไฟนรกดังนั้นทำไมรู้ไหมพี่น้องอยากรู้ว่าทำไมทุกคนถึงต้องตายก็เพราะว่าทุกคนต้องตายเนี่ยก็เพราะเหตุว่าจะต้องได้พบกับพระเจ้าอย่างตัวเป็นๆอย่างแบบหน้าต่อหน้านะดังนั้นทุกคนต้องตายเพราะว่าในร่างกายแห่งบาปนี้มันแยกเราออกจากพระเจ้าเรามองไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าดังนั้นทุกคนเลยต้องตายอาเมนเพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยตกอยู่ในความบาปแต่ทีนี้การตายของทุกคนเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับหนึ่งอย่างแน่นอนตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณเลือกคุณจะเลือกพบกับพระเจ้าและอยู่ในสวัสดิภาพนะนิรันดร์การหรือคุณเมื่อพบพระเจ้าคุณก็อยู่ในการถูกลงโทษตลอดนิรันดร์การก็เลือกเอาตั้งแต่เดี๋ยวนี้อาเมนคือพูดง่ายๆว่าไม่มีใครดีกว่าใครมีข่าวสารเดียวที่นั้นที่บอกว่าเราจะไปช่วยพวกเขาคือว่าเราได้รับโอกาสอันดีงามได้รับโอกาสของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เราได้รับโอกาสแห่งพระคุณที่เราจะได้มีชีวิตนะผูกพันใกล้ชิดผูกสนิทอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเป็นโอกาสดีที่เราทั้งหลายทุกคนได้รับโอกาสนั้นเราจะต้องออกไปด้วยข่าวประเสริฐแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาดังนั้นคุณจะเป็นคริสเตียนระดับโลกหรือเป็นคริสเตียนฝ่ายโลกเอเมนคริสเตียนฝ่ายโลกก็คือคริสเตียนที่นะฮะคริสเตียนฝ่ายโลกคือคริสเตียนที่นะทำตามใจของตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักนะครับคริสเตียนฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายคริสเตียนระดับโลกคือคริสเตียนที่นะฮะได้รับความรอดแล้วแต่และก็พร้อมที่จะรับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นและก็รับหน้าที่ที่มอบหมายนะฮะและกระทำให้สำเร็จด้วยสิทธิพิเศษแหมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษภูมิใจกับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าพาให้แก่เราในการที่จะช่วยคนให้รอดโดยการนำข่าวประเสริฐแล้วคุณก็จะในขณะที่คุณนำข่าวประเสริฐให้แก่เขานะฮะคุณจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับคุณจริงๆอาเมนและชีวิตของเราก็เริ่มพัฒนาได้ฮาเลลูยาดังนั้นคิดอย่างคริสเตียนระดับโลกคือประการแรกเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นคนเห็นแก่ตัวให้เป็นคนคิดเห็นแก่ผู้อื่นฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องยึดเอาไว้เพราะเราจะเป็นคริสเตียนระดับโลกเอเมน
นะใครใครเอาตัวรอดคนนั้นจะกลับเสียชีวิตแต่คนยอมสละชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่พระคริสต์นั่นก็คือใครสละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ก็ความหมายคือคนนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนั่นเองเอเมนเพื่อจะให้คนอื่นได้รับความรอดเพื่อจะให้คนอื่นนะมาถึงซึ่งนะชีวิตที่ดีดังนั้นเราก็เลยมีความตั้งใจจริงว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนนิสัยปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมปรับปรุงเปลี่ยนความคิดอันเป็นต่อต้านพระเจ้านั้นทิ้งไปแล้วก็กลายมีความคิดที่เป็นมิตรกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้ช่วยคนอื่นให้มาถึงซึ่งความรอดอาเมนว้าวแล้วเราก็ผูกพันใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าดังนั้นคนผิดพลาดคนล้มลงคนคุกก็เอาก็ขอให้รีบลุกขึ้นอาเมนเราบอกเลยผิดแล้วพระองค์เจ้าครับผิดแล้วป้าป้ามาม่าพระบิดาครับพระบิดาขาผิดเลยงานนี้ผิดเต็มๆเลยขอปรับปรุงตัวดีกว่าเพื่อจะได้ลูกจะได้อยู่ในสิทธิพิเศษที่พระองค์มอบให้คือนำความรอดไปถึงผู้คนแล้วก็จะได้บอกกับพวกเขาว่าอุ้ยผิดมาก่อนอุ้ยทำมาเหมือนกันแหละนะไม่ต้องกังวลหรอกทำมาเหมือนกันเลยทำแบบเดียวกับเธอเลยทำมาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเผลอๆเธอยังดีกว่าฉันอีกฉันชั่วกว่าเธออีกโอ้แต่วันนี้ฉันมีพระเยซูฉันได้รับความรอดพระเยซูช่วยฉันโอ้ฉันสดใสฉันจะมาต้อนรับพระเยซูสิเราอยากได้รับชีวิตใหม่ไหมอยากได้รับสิ่งนี้ไหมโอ้เนี่ยนี่วิธีคุณก็เริ่มให้ข่าวประเสริฐเขาได้ละอาเมนถ้าคุณเริ่มแบบนี้มันง่ายอาเมนดีกว่าพยายามนั่งเขานุ่มเขาของเขาแล้วก็ทำตัวให้ดีแล้วก็เธอมองฉันสิฉันดีอย่างฉันดีอย่างคนมันมองไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้ประเภทนี้มันคนมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉันมันเลวอยู่แกมันดีเลิศอย่างนั้นเราเข้ากันไม่ได้หรอกคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกแกไม่เข้าใจฉันหรอกนะเข้าใจไหมฮะอาเมนนี่เป็นวิธีประกาศง่ายที่สุดละเอาชีวิตกระทบชีวิตเอาชีวิตจริงๆบอกเขาอาเมนเอานี่เรื่องจริงนี่ง่ายมากนะประกาศคำสัตย์ได้ง่ายงั้นผมก็ไม่ได้เป็นศรีบาลที่ทำตัวเป็นนางไม่ใช่นางฟ้าเป็นทูตสวรรค์เท่าไหร่นะก็ผมก็ผิดพลาดผมก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะผิดพลาดโกหกด้วยนะโกหกเก่งด้วยนะศรีบาลก็เคยโกหกมาอุ้ยกับปลิ้นปิ้นป้อนเยอะแยะก็มีหมดแล้วก็พูดไปได้ที่เขาก็พูดออกไปอาเมนเพราะเราตั้งใจที่จะช่วยคนนะคือพระเยซูว่าอะไรนะเรามาเพื่อที่จะช่วยคนที่รู้สึกตัวว่าบกพร่องฝ่ายวิญญาณอาเมนและคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปพระองค์ก็มาเพื่อคนพวกนั้นนึงว้าวอาเมนงั้นพอเราเป็นคนนั้นเราก็บอกพระองค์เราก็ผิดแล้วก็พลาดแล้วก็เป็นคนบาปนะพระองค์เจ้าค่ะแต่ขอบคุณที่พระองค์ที่ให้ความรักของพระองค์รื้อฟื้นชีวิตโอ้ล้างชำระให้โอกาสแก่ลูกเนี่ยเธอฉันได้รับโอกาสนั้นเธอฉันเร็วกว่าเธออีกเธออยากได้รับโอกาสมั้ยฉันได้รับแล้วเนี่ยกันโอ้อย่างเธอเนี่ยอุ้ยสบายเลยเนี่ยอย่างเธอนี่สบายเลยมาหาพระเจ้านี่ชัวร์ปุ๊บของฉันเนี่ยกว่าจะรู้จักพระเจ้าโอ้ใช้เวลาตั้งนานนี่เธอรับรองนะไม่นานหรอกเธอไม่นานหรอกเนี่ยเอเมนแล้วคุณก็ให้ข่าวประเสริฐเข้าไปได้ก็โอเคละฮาเลลูยาดังนั้นพี่น้องเพราะเรานะไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวฮาเลลูยานะเรามีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคริสเตียนระดับโลกอาเมนแล้วก็ประการที่สองเราจะต้องมีความคิดไม่ใช่เล็กๆแต่ต้องมีความคิดที่ระดับโลกนะฮะไม่ใช่อยู่ในความคิดแค่ท้องถิ่นหรือว่าเล็กๆเราต้องมีความคิดพิชิตโลกอาเมนดังนั้นเวลาเรามีความคิดพิชิตโลกเรารู้เพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยเหมือนกันแหละอาการบาปๆเนี่ยเหมือนกันแหละคุณไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องรู้สึกสับสนไม่ต้องรู้สึกว่าคนทั้งโลกนี่คงไม่เหมือนเราคงพิสดารกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็คงจะประกาศกับคนอื่นยากไม่มีเหมือนกันเลยพูดอะไรก็คล้ายๆกันหมดเลยนะยิ่งบาปนี่เหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันเลยไม่ต้องกลัวหรอกเหมือนกันโอ้เข้าใจกันได้กอดคอคุยกันได้เลยนะอาเมนถ้าคุณเป็นคนแบบนี้คุณก็จะรู้คุณจะช่วยคนอื่นได้จริงๆเชื่อผมเถอะเราจะได้นำคนมาถึงความรอดจริงๆอาเมนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพระพรเนี่ยเดี๋ยวตามมาแน่นอนรับรองอุ๊ยเนี่ยเถอะรับรองเมื่อกี้เรามีชัยชนะเราอะไรนะธงแห่งชัยชนะคือเราจะมีชัยชนะเหนือหนี้สินเราจะมีชัยชนะเหนือการเป็นหนี้เป็นสินหรือเหนือบาปเหนืออะไรเรามีชัยชนะแน่นอนเรายอมรับก่อนเราคุยกันมาพาเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องลองเป็นผู้นำแบบนี้ดูดินะเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราไปด้วยกันไปเราไม่เป็นไรเราเธอล้มเดี๋ยวฉันเดี๋ยวนี้ฉันช่วยเธอคุณลองคุยกับคนแบบเป็นกันเองแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนนะคุณลองคุยแบบนี้คุณจะช่วยคนได้อีกเยอะอาเมน
จริงๆแล้วผมก็เป็นแบบนั้นมาตอนเป็นวัยรุ่นก็เป็นแบบนั้นคุยกับโอ้ก็อย่างที่บอกให้ฟังนะฮะนะฮะแต่ปรากฏว่าคนพวกนี้วันนี้ก็กลายเป็นอาจารย์กันหลายคนกลายเป็นผู้นำหลายคนคุยกันบาปๆเนี่ยผมก็คุยกันบาปๆกับเขานี่แหละแต่ปรากฏว่าเวลาผมหนุนใจเขาในเรื่องพระเจ้าผมก็หนุนใจเขาก็เติบโตขึ้นนะอาเมนดังนั้นพี่น้องลองให้ชีวิตจริงๆออกไปกันแล้วกันอาเมนแล้วคุณจะกลายเป็นคริสเตียนระดับโลกได้แล้วเราจะเป็นผู้นำที่คนเนี่ยนะเวลาเขาผิดพลาดเขาก็จะได้มาหาเราไงอาเมนอาเมนแล้วเขาจะดูว่าเราเข้าใจเขานะพยายามมีชีวิตที่นะเป็นผู้นำเขาเลือกถ้าเราเป็นผู้นำแท้เนี่ยเราจะเปิดเผยได้เราจะบอกถึงความล้มเหลวของเราได้แล้วเราจะรู้ว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นเราสามารถผ่านพ้นความล้มเหลวนั้นมาได้อย่างไรนะคนเริ่มสนใจแบบนี้ชีวิตเพราะทุกคนชีวิตของคนเนี่ยล้มเหลวอยู่แล้วในชีวิตในประจำวันของเขาดังนั้นพี่น้องขอให้พี่น้องเป็นคริสเตียนระดับโลกพัฒนาชีวิตให้ผ่านวิกฤตให้ผ่านความล้มเหลวไปได้จากการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วคุณจะได้ช่วยคนอีกมากมายอาเมนและคนแบบนี้คนทั้งโลกเหมือนกันหมดดังนั้นข่าวประเสริฐสามารถไปได้ทั่วโลกฮาเลลูยาแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ดูแลผู้คนนะมากมายขึ้นมากมายขึ้นอาเมนฮาเลลูยาดังนั้นเราต้องมีความคิดใหญ่ฮาเลลูยานะความคิดใหญ่อันนี้คือผมทบทวนให้และประการที่3วันนี้เมื่อเรามีความคิดนะแบบที่1แบบที่2แล้วเราควรจะมีความคิดในแบบที่3ในฐานะเป็นคริสเตียนระดับโลกก็คือว่าเปลี่ยนจากการคิดแต่สิ่งเบื้องล่างนะครับเปลี่ยนจากความคิดนะจากคิดเห็นแต่สิ่งเบื้องล่างให้มีความคิดติดอยู่กับนิรันดร์การคิดกับเบื้องบนคือเปลี่ยนจากความคิดแต่สิ่งเบื้องล่างก็หมายถึงเดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยเปลี่ยนจากความคิดนี้ให้คิดถึงอนาคตอาเมนนะสิ่งที่จะได้พบได้เจอกับพระเจ้าในอนาคตเราเรียกนิรันดร์การดังนั้นคริสเตียนเนี่ยจะมีชีวิตที่นะฮะระดับโลกหรือจะมีความคิดที่กว้างใหญ่แล้วจะมีความคิดที่ที่แบบเป็นบุคคลแห่งชัยชนะเขาจะต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนหรือนิรันดร์การดังนั้นหมายความว่าความคิดนิรันดร์การกับปัจจุบันการเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกันตลอดเวลาอาเมนเพิ่มพีบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราคือการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตโดยมุ่งหมายชีวิตนิรันดร์เอาไว้ถ้าเรามีความคิดมุ่งหมายชีวิตนิรันดร์เดี๋ยวชีวิตของเราก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่คิดถึงชีวิตนิรันดร์เราคิดแต่เบื้องล่างเดี๋ยวเอานั่นนั่นเดี๋ยวพอไม่พอเดี๋ยวไปมาพอคิดแต่ชีวิตเบื้องล่างสักพักเดี๋ยวได้ด่าพระเจ้าละจริงไหมสักพักคุณก็จะได้ด่าผู้นำละว่าผู้นำไม่เข้าใจหรอกเพราะตอนนี้กำลังหิวมากเลยเนี่ยหิวมากๆเลยเนี่ยก็เที่ยงแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่เลิกสักทีเนี่ยเที่ยงเป๊ะแล้วด้วยกระเพาะย่อยแล้วตอนนี้ย่อยเลยย่อยมากๆด้วยปวดท้องแล้วเริ่มกระสับกระส่ายมันก็จะคิดอย่างเงี้ยพอยิ่งจดจ่อมากคุณรู้ไหมเวลาคุณจดจ่ออยู่กับกระเพาะของคุณเกิดความเครียดเพราะคุณเกิดความเครียดน้ำย่อยมันก็มากพอน้ำน้อยย่อยมากพวกมันก็กัดกระเพาะคุณสักพักคุณก็คิดมากคิดไปคิดมานอนไม่หลับเลยงานนี้หนักไปกว่าเดิมอีกงั้นวิธีคิดอยู่เบื้องบนนะครับผมเลยพูดคำแบบนี้สังเกตนะผมหนุนใจพี่น้องก็เลยบอกว่าไงกลัวอะไรตายก็ไปอยู่กับพระเจ้าคือมันมีความคิดที่เกาะติดนิรันดร์การนั่นเองมันจึงทำให้เราเกิดการพัฒนาชีวิตแล้วก็ทำให้เรายกระดับของตัวเองเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะเห็นแก่ผู้อื่นเราก็จะไม่เห็นแก่ตัวเราก็อยากจะช่วยผู้อื่นเพราะว่าวันคำพูดที่บอกว่าวันหนึ่งเราจะต้องคุกเข่าวันหนึ่งเราจะต้องรายงานมันจะเกาะติดเกาะกลุ่มหัวใจของเราดังนั้นการสร้างผู้คนการดูแลผู้คนการอยากให้คนมาถึงความรอดการที่อยากจะช่วยให้พวกเขาเราก็คือคุยไงว่าถ้าคุณมีความคิดนะติดอยู่กับนิรันดร์การหรือเบื้องบนความซื่อสัตย์มันก็จะมาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นนะการที่เราเองนะฮะผิดพลาดเราก็จะแก้ไขการที่เรารู้สึกว่าไม่สอดคล้องกับพระเจ้ามันก็จะเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันการมีแนวความคิดเกาะติดกับนิรันดร์การมันช่วยให้ชีวิตของเราเกิดการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงการผูกพันกับพระเจ้าก็จะช่วยให้เรามีความผูกพันที่แท้จริงเราจะกล้าพูดได้ว่าพระองค์เจ้าข้า
ถ้าข้าพระองค์ไม่มีประสบการณ์ข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ยอมนะขอพระองค์ให้ประสบการณ์จากสถานการณ์นี้ข้าพระองค์ยอมนะที่จะเรียนรู้จากพระเจ้าดังนั้นคุณก็จะไม่มีความอะไรไหมกลัวโอ้มีผลกระทบหลายอย่างถ้าคุณมีชีวิตเกาะติดอยู่กับความคิดในนิรันดร์กาลอาเมนตอนนี้เวลาทำบาปคุณไปทำบาปเลยไปเลยรับรองได้คุณหายใจไม่ทั่วท้องทำเสร็จนั่งเหงาเฉามากเลยเอาไงดีเนี่ยแล้วจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์เนี่ยคุณต้องมีการตัดสินใจยังไงคุณก็ต้องมีการตัดสินใจอาเมนจริงหรือไม่จริงถ้าคุณมีความคิดเกาะติดนิรันดร์กาลฮาเลลูยาดังนั้นถ้าจะใช้เวลาในโลกนี้ให้เกิดความคุ้มค่าเราเองก็จะต้องรักษามุมมองในนิรันดร์กาลเอาไว้อย่างชัดเจนในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่ามันจะปกป้องกันเราไม่ให้มองเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ฮาเลลูยาและจะช่วยแยกแยะระหว่างสิ่งเร่งด่วนและก็สิ่งสำคัญที่สุดมันจะแยกแยะได้ว่าอะไรเร่งด่วนอะไรสำคัญที่สุดคือเร่งด่วนกับสำคัญที่สุดไม่เหมือนกันนะพี่น้องเข้าใจใช่ไหมโอเคเรานี่มีเรื่องเร่งด่วนเยอะแยะมากมายไปหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดบางทีเราไม่ค่อยใส่ใจมันจริงหรือไม่จริงนั้นพระบีนะครับใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่18 2โครินธ์บทที่14ข้อที่18เดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะพี่น้องเปิดแล้วก็ดูตามกันแล้วกันนะ2โครินธ์บทที่10บทที่4ไม่ใช่14บทที่4ข้อที่18นะครับบอกว่าอย่างงี้เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนอาเมนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์อาเลลูยาเพราะงั้นเราจะอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ยังไงนั่นก็คือเราจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจในถ้อยคำของพระเจ้าเราจะต้องไว้ใจพระเจ้านั่นเองอาเมนเพราะว่าพระเจ้ากำลังพูดถึงหรือสำแดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีจริงอาเมนนะถ้าเราไปเกาะติดสิ่งที่มองเห็นเพราะสิ่งที่มองเห็นไม่ยั่งยืนเราก็รู้อยู่แต่เราก็โอ้โหกระโดดไปเกาะจังแล้วมันก็จะพาให้เราไม่ยั่งยืนต่อจำเพาะพระพักของพระเจ้ามันไม่สามารถทำให้เราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ดังนั้นเราจะต้องเกาะติดสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งพระเจ้าเปิดเผยไว้ให้แล้วในพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วเราก็ยึดเอาไว้ดังนั้นความคิดเกาะติดนิรันดร์กาลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพระบิดาว่าถ้าเราจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องกลับเสียชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะมีประโยชน์อะไรถ้าพี่น้องจะกลัวใครก็อย่าไปกลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แต่ร่างกายถึงยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเขาไม่ฆ่าเราก็แก่ตายไม่แก่ตายก็ป่วยตายไม่ยังไงก็หมดลมหายใจแน่นอนตายอย่าไปกลัวคนฆ่าได้ทั้งแต่กายแต่จงกลัวพระเจ้าผู้ฆ่าได้ทั้งกายและจิตวิญญาณอาเมนนั้นเป็นแนวคิดเกาะติดนิรันดร์กาลอาเมนดังนั้นพี่น้องหลายสิ่งที่เราทุ่มเทพลังงานให้นะครับในเวลานี้จะหมดความสำคัญลงนะไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่พี่น้องรู้ไหมในนิรันดร์กาลนะยิ่งไม่ต้องพูดถึงอย่าแลกชีวิตของคุณกับสิ่งที่คงอยู่ชั่วคราวอาเมนถ้าพูดถึงคุณมอบชีวิตให้กับนิรันดร์กาลก็สบายใจได้เพราะคุณก็จะอยู่ตลอดนิรันดร์กาลถ้าคุณมอบชีวิตให้กับนิรันดร์กาลก็หมายความคุณมอบชีวิตให้กับพระเจ้านั่นเองอาเมนคุณก็สบายใจได้ว่าคุณจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเพราะพระองค์สัญญาว่าผู้ที่อุทิศชีวิตและเพื่อเห็นแก่เรายอมสละชีวิตของเขาเพื่อเห็นแก่เราเขาก็จะได้ชีวิตดำรงอยู่กับเราตลอดไปและพระองค์สัญญาว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเขาจำไว้นะครับทุกคนทำไมต้องตายผมบอกแล้วว่าทุกคนต้องตายเพราะว่าคุณจะต้องพบพระเจ้าอาเมน
อาเมนและพระคัมภีร์บันทึกว่าทุกหัวเข่าจะคุกเข่าลงไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็แล้วแต่วันนั้นมาถึงเนี่ยพระเจ้าจะปรากฏเพราะเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่พระเจ้าเดียวคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ความจริงก็คือว่าพระเจ้าจะปรากฏให้ทุกคนได้เห็นตั้งแต่อาดัมเอวาจนวันสุดท้ายของการเสด็จกลับมาของพระองค์ทุกคนจะได้เห็นอาเมนดังนั้นพี่น้องพระคัมภีร์พระเยซูเลยเตือนพวกเราว่าอย่างนี้ลูกาบทที่9ข้อที่62นะครับกล่าวว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าก็นั่นหมายความว่ามีคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแล้วแต่หันหลังกลับก็จะไม่ได้แผ่นดินของพระเจ้าอาเมนไหมดังนั้นถ้าใครพยายามบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วแน่นอนจำไว้นะถ้าคุณเชื่อพระเยซูยังไงก็รอดแล้วรอดเลยความหมายคือคุณต้องเป็นคนจับคันไถและก็เดินตามยังไงคุณก็รอดแน่นอนแต่ถ้าคุณขืนปล่อยคันไถและหันกลับยังไงก็ไปนรกแน่นอนเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าคุณจะเถียงผมอย่าพยายามเข้าข้างตัวเองนะอย่าพยายามเข้าข้างตัวเองเพราะพระบอกพระเยซูว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าอาเมนเวลาเราพูดถึงความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าเรากำลังหมายถึงเชื่อตลอดนิรันดร์กาลและความเชื่อนั้นจะต้องดำรงคงไว้อยู่กับเราตลอดไปจรดนิรันดร์กาลดังนั้นมันหมายถึงการจับคันไถแล้วไม่หันกลับน่ะเอเมนอาเมนถ้าใครบอกว่าเชื่อพระเยซูแล้วรอดโดยที่ไม่ต้องประพฤติอะไรทั้งสิ้นประพฤติตามใจปรารถนาของตัวเองและประพฤติตามความคิดของตัวเองคิดว่าจะได้ไปสวรรค์ผมขอบอกคุณว่าเสียใจสงสัยอยู่บทนี้ไม่ได้แล้วเพราะบทนี้สอนผิดไปบทอื่นดีกว่านะก็ตามพระคัมภีร์นะอาเมนนั้นชีวิตเราควรจะเกาะติดนิรันดร์กาลฮาเลลูยาเราจึงมีโอกาสอันหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าเราทำผิดทำบาปมีพระเยซูคริสต์คอยช่วยเราก็หมายว่านั่นก็ต้องก่อให้เกิดการสารภาพและก็เกิดการสำนึกบาปกับใจอาเมนอาเมนเพื่อเราจะได้เริ่มต้นและก็เดินไปกับพระเจ้าใหม่ฮาเลลูยาเพื่อเราจะไม่ได้ละคันไถและหันหลังให้อาเมนดังนั้นพี่น้องนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมีแนวความคิดในการที่เกาะติดนิรันดร์กาลเอาไว้เพื่อชีวิตของเราจะได้นะไม่วิ่งตามโลกนี้หรือยึดสิ่งที่เป็นอนิจจังหรือไม่ยั่งยืนเราจะยึดไม่ได้เพราะว่ามันจะถูกทำลายและใครยึดมันก็จะถูกทำลายตามนั้นใน1โครินธ์นะครับบทที่7ข้อที่31กล่าวว่าอย่างนี้และพวกที่ใช้ของโลกนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไปดังนั้นคุณใช้ของโลกนี้ก็จงนึกเสียว่าอย่าใช้เต็มที่ก็ใช้แล้วก็ถ้ามันจะเสียก็เสียไปอย่าฆ่ากันเพราะว่ามันมาเด็ดผลไม้สองลูกที่ริมรั้วแล้วก็ฆ่ากันทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันจนแบบไม่ให้อภัยกันเพราะคุณจะได้รับผลคือพระเจ้าก็ไม่ให้อภัยคุณยิ่งเป็นคริสเตียนแล้วจบเพเลยอย่าไปยึดขนาดว่าคือใช้โอเคคุณเข้าใจไหมพี่น้องสังเกตดูไหมผมทำไมไม่เป็นคนไปลูบไล้รถล้างรถซะจนอิ่มอ่องเข้าใจไหมคือผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะบางทีก็ล้างรถแล้วรู้สึกดีมากนะโอ้ยรถเราใหม่คิดไปคิดมาบางทีมันต้องใช้ตังค์นะล้างรถนี่ก็ต้องใช้ตังค์นะอะไรนะยิ่งจ้างลูกนะยิ่งไม่อยากจ้างเลยนะโอ้อย่างเงี้ยก็คือความหมายก็คือว่าก็อย่าไปซีเรียสมันหลายอาเมน
ก็คือบางทีรถเราถลอกหน่อยวู้จะฆ่าลูกอะไรลูกทำรถถลอกเนี่ยหลายคนทะเลาะกับเมียนะเพราะว่าเมียเนี่ยไปทำรถให้มีปัญหาเวลาปิดประตูแล้วบางคนก็ทะเลาะเมียได้เพราะว่ารถเนี่ยซึ่งมันน่าเสียดายมันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอย่างเงี้ยบางอย่างก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยงั้นอย่าไปเกาะติดยึดอาเมนสังเกตดูไหมเวลาของที่โบสถ์เสียหายเลยเนี่ยผมไม่ได้ตีโพยตีพายขนาดว่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่สังเกตเข้าใจไหมเพราะว่าเอามันหายไปแล้วแต่ต้องถามนะต้องไล่จี้แต่มันหายไปแล้วไม่รู้จะทำไงนะแต่ว่าต้องเตือนสติหรืออะไรแค่นั้นก็แต่ว่าถึงขั้นทะเลาะกันถึงขั้นต้องเลิกไปคนละฝั่งคนละฝ่ายนี่ผมว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตถ้าเราเป็นคนเกาะติดนิรันดร์การอาเมนอย่าทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องสิ่งอนิจจังแล้วก็ทำให้เราไม่ให้อภัยกันเพราะนั่นมันเป็นสาเหตุที่เราก้าวผิดพลาดแล้วอาเมนไหมอาเมนไหมนั้นเวลายืมตังค์ใครก็คืนนะถ้าคุณไม่มีคืนก็ไปบอกเขาว่าไม่มีจริงๆขอทยอยคืนก็ว่ากันไปอาเมนอย่าให้มันโกรธกันถึงขนาดว่าไม่มองหน้ากันเพราะว่าปัญหาของมันก็คือว่าอะไรไหมปัญหาของมันก็คือว่าคุณจะทำไมรู้ไหมคุณจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์เอาอาเมนหรือไม่และนี่คือปัญหาของคริสตจักรทั่วไทยโอ้ถ้าอยากไม่ให้ใครมาโบสถ์ให้ตังค์เขายืมเถอะแล้วก็บอกว่าเอามาคืนให้ได้นะแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาไม่มาโบสถ์แล้วคุณก็ฆ่าเขาเรียบร้อยแล้วงั้นวิธีการอย่าไปยึดเกาะติดเอเมนอย่าไปทะเลาะกันเรื่องนี้นะไม่มีก็ไปบอกเขานะไม่มีจริงเอาไงดีตบหน้าฉันสัก5ทีแล้วฉันขอกราบนะจะทยอยก็ไม่เป็นไรเอเมนก็ว่ากันไปเนี่ยความหมายนะคือดังนั้นพี่บอกอย่างนี้เปาโลได้เตือนเราว่าใน1โครินธ์บทที่7ข้อที่31นะก็เลยบอกว่ายังไงนะและพวกที่ใช้ของโลกนี้ก็เหมือนกับนะว่าไม่ใช่ใช้อย่างเต็มที่อาเมนหรือพูดง่ายๆว่าจงยุ่งกับสิ่งที่โลกยัดเยียดให้แก่ท่านให้น้อยๆลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คือจงยุ่งกับสิ่งที่โลกยัดเยียดแก่ท่านเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คืออย่าไปซีเรียสมันหลายอาเมนโลกที่คุณเห็นนี้มันกำลังจะล่วงไปฮาเลลูยาอย่าเอาจริงเอาจังกับโลกนี้มากหลายเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับชีวิตของคนสำคัญกว่าอย่างที่เราได้นั่นมาคนสำคัญกว่าผมเห็นบางทีบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เต็มเราก็ไม่อยากจะให้นั่นแต่ว่าเพราะเห็นคนสำคัญเราก็เลยให้ความสำคัญเข้าใจไหมบางทีผมยอมจ่ายอะไรเยอะแยะมากมายเหตุผลเดียวเพราะคนสำคัญกว่าสิ่งที่ให้ไปอาเมนนะฮะดังนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นปัญหาเข้าใจไหมฮะอาเมนฮาเลลูยาจากนี้ไปอย่าทะเลาะกันเรื่องกระตังนะเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยอย่าทะเลาะกันเรื่องสตังนะอาเมนกล้าที่จะคุยกันมีก็มีบอกไม่มีก็ไม่มีถ้าหน้าด้านเดี๋ยวจะได้ด่าให้จะได้ปรับปรุงไงบางคนมีตังแต่ขี้เหนียวอ่ะไม่ยอมคืนหนี้เขาเนี่ยคนแบบนี้ต้องด่าเอเมนไม่เพราะมันยึดคนตัวเองยึดแล้วไงยึดของในโลกแล้วต้องโดนด่าบ้างพวกนี้นะอย่ายึดอาเมนเป็นหนี้คืนหนี้ฮาเลลูยาเงียบเบาอีกเบนเมนน้อยจังเดี๋ยวจะได้ขึ้นเมนกันละอาเมนไหมเป็นหนี้คืนหนี้ฮาเลลูยาอย่าให้มันซีเรียสหลายพระเจ้าให้กระเพาะคุณมีย่อยเพื่อคุณจะได้ทำงานอาเมนแต่ไม่ใช่ให้ยึดติดฮาเลลูยาฮิบรูบทที่12ข้อ1บอกว่าอย่างนี้ฮิบรูบทที่12ข้อ1เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกๆอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรานะยังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราฮาเลลูยาคือพูดง่ายว่าไปให้ถึงหลักชัยถ้าแปลกันง่ายๆนะครับให้เราทิ้งทุกอย่างที่ทวงเราและก็บาปที่เกาะแน่นนั้น
อะไรก็แล้วแต่ที่มันทวงเราทำให้เราไม่สามารถเป็นไปตามพระประสงค์ไม่สามารถเป็นไปในการที่จะนำความรอดไปถึงทั่วโลกไม่ใช่ทั่วโลกทั่วโลกนะครับหรือนั้นเราก็เอาพวกนั้นทิ้งไปอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เราไม่ได้ประกาศทำให้เราไม่สามารถดูแลคนทำให้เราไม่สามารถนะเห็นคนสำคัญกว่าอะไรที่มันทวงแบบนี้มีแนวคิดทิ้งไปเอาเริ่มน้อยลงเลยอาเมนป่ะคือไม่ได้บอกว่าห้ามมีทิ้งมันอะทิ้งไอ้สิ่งที่เป็นทวงอะอาเมนรู้จักคำว่าทวงใช่ไหมเราควรน่าจะวิ่งเร็วแต่ว่ามันวิ่งช้าก็เพราะมันมีบางอย่างทวงเราอะไรทวงเราทิ้งไปเพราะว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมไว้ให้ข้างหน้าคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณวิ่งแข่งไปคุณไปสู่หลักชัยอะไรมันก็เป็นไปได้หมดแหละอาเมนพี่น้องเข้าใจไหมถ้าเรามีชัยชนะอะไรก็เป็นไปได้หมดแหละฮาเลลูยาพี่น้องต้องคิดอย่างนี้นะฮะอย่าไปนั่นดังนั้นสิ่งใดๆที่เราปล่อยให้ยืนขวางทางภารกิจของพระเจ้ายืนขวางทางในการที่จะช่วยคนให้มาถึงความรอดอะไรก็แล้วแต่ที่นะทำให้คุณเองไม่สามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าปล่อยมันไปเนี่ยพี่น้องต้องฟังให้ทันคือบอกให้ปล่อยมันไปอาเมนคือไม่ได้หมายความว่าห้ามมีมันแต่ถ้ามันขวางทางคุณไม่ให้พระราชกิจของพระเจ้าดำเนินสำเร็จในชีวิตคุณก็ปล่อยมันไปอาเมนคือไม่ใช่ทำงาน20ชั่วโมงปล่อยมันไปบ้างอาเมนเอาแค่8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงก็พอแล้วไม่ต้องเอามันเยอะขนาดนั้นปล่อยเศษๆบ้างอาเมนปล่อยเศษๆชั่วโมงนั้นเอามารับใช้พระเจ้าบ้างไม่ใช่เอามันสโลโอ้โหมี24ชั่วโมงเล่นเอาให้กับตัวเองสัก20ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงหลับปล่อยมันบ้างอาเมนเข้าใจใช่ไหมนั้นพระเยซูบอกให้เราว่าอย่างนี้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์อาเมนจำได้ใช่ไหมสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์จำไว้นะครับถ้าเรามีชีวิตเห็นแก่ผู้อื่นการหยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นด้วยเห็นแก่พระนามของพระเจ้าคุณกำลังสะสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์แล้วจากการที่คุณมอบให้หรือจากที่คุณยอมสละหลายอย่างนะครับเพื่อเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าคุณกำลังสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินสวรรค์อาเมนอาเมนถ้าคุณยึดมันไว้เกาะกุมในชีวิตของคุณปักใจอยู่กับเนื้อหนังปักใจอยู่กับสิ่งของโลกเดี๋ยวคุณก็จะได้ตายไปกับมันเพราะมันคืออนิจจังแล้วคุณเองก็จะแยกจากพระเจ้าไปถ้าคุณยอมสละมันเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเจ้ายอมสละมันเพื่อเห็นแก่พระราชกิจการงานของพระเจ้าคุณยอมทิ้งมันไปหรือพูดง่ายพูดง่ายๆว่าถวายให้กับพระเจ้าไปซะอาเมนเพื่อคุณจะได้จดจ่อในที่พระเจ้าคุณก็จะได้อยู่กับนิรันดร์กาลฮาเลลูยาดังนั้นบอกคนซ้ายขวาว่านิรันดร์กาลสำคัญต่อชีวิตของคุณเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอาเมนลูกาบทที่16ข้อที่10ข้อที่9ลูกาบทที่16ข้อที่9บอกว่าเราบอกท่านหลายว่านะครับจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรมอาเมนเข้าใจเงินทองเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะมนุษย์คิดขึ้นจริงๆพระเจ้าแบบพระเจ้าไม่ได้คิดเรื่องตังค์นะพระเจ้าคิดถึงการมีพืชผลแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่คือแนวคิดพระเจ้าเข้าใจไหมมีพืชผลหรือทำมาหากินเนี่ยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แต่ว่าตอนนี้มนุษย์ไม่เอามนุษย์เลยคิดว่าเปลี่ยนจากไอเนี้ยเป็นการค้าขายแล้วก็กลายเป็นเงินแล้วก็จะได้มีเงินเก็บเงินเพราะว่าเวลาต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มันคือมันต้องเก็บไว้ในคลังมันดูแลยากก็เลยเปลี่ยนพวกนี้เป็นธุรกิจไปเพื่อจะได้ทำให้มันคงอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยเอาตัวแทนของทุกสิ่งเป็นเงินพระคัมภีร์เรียกสิ่งนี้ว่าอธรรมแต่ใช้มันไปเถอะไม่ตายพระเจ้าไม่ได้ลงโทษแต่พระคัมภีร์ว่าให้เปลี่ยนจากนะเงินกลายเป็นมิตรเอาเงินนะเชื่อมให้เกิดมิตรภาพอาเมนอาเมนเอาสิ่งที่เป็นความไม่ยั่งยืนเอาสิ่งที่เป็นอธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยเชื่อมมิตรภาพดีกว่า
เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ช่วยเขามาถึงซึ่งความรอดอาเมนบางทียอมพี่น้องรู้ไหมบางครั้งเนี่ยการยอมให้นะเงินครึ่งหนึ่งนะทั้งชีวิตของคุณให้ใครสักคนหนึ่งใครจะไปรู้ว่าเมื่อคนนั้นมาถึงความรอดมันคุ้มค่ากว่าเงินครึ่งหนึ่งที่เราให้เขาอาเมนเมื่อเขาเติบโตในพระเจ้าเมื่อเขามาถึงพระเจ้ามันคุ้มค่ากว่าเยอะเรากำลังสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินสวรรค์แล้วอาเมนเพราะการทุกอย่างที่เรากระทำมันจะมีบำเหน็จนั่นเองดังนั้นพี่น้องจงทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกเพื่อเมื่อทรัพย์สมบัตินั้นเสียไปแล้วเขาก็จะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจฮาเลลูยาก็เมื่อทรัพย์สมบัติในโลกถึงเวลาที่พระเจ้าจะเผาผลาญแล้วคุณก็จะได้อยู่กับพระเจ้าเนืองนิดด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมนี้ที่คุณสร้างมิตรภาพและนำคนมาถึงความรอดเวลาคุณกลับสวรรค์พระเจ้าก็จะพึงพอใจคุณอาเมนดังนั้นถ้าถามว่าคุณต้องการความมั่งคั่งจากพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อคุณเองไม่ใช่สะสมมันไว้ในโลกแต่เพื่อคุณจะได้มีโอกาสสร้างมิตรภาพมากขึ้นดังนั้นความคิดของผมคือผมถ้าผมอยากรวยผมความหมายคือผมกำลังจะช่วยคนถ้าผมกำลังต้องการมีเงินมากผมต้องการอยากจะหยิบยื่นนะสินทรัพย์อธรรมนี้เพื่อจะมีมิตรภาพเพื่อ นำเขามาถึงความรอดนั้นผมไม่คิดจะสะสมมันไว้ไม่ได้โอ้อวดว่าผมมีบัญชีตัวเลขในธนาคารมากมาแล้วเราบอกในพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรเห็นไหมพระเจ้าอวยพรฉันเยอะพอถึงเวลาขอการช่วยเหลือหายหัวไปหมดและเจอคริสเตียนแบบนี้เยอะมากๆอวดการอวยพรของพระเจ้าแต่พอให้ราชกิจของพระเจ้าไม่ยอมจ่ายออกมามีแบบนี้เยอะและคริสเตียนที่ต้องวิ่งหาพระพรนี่โอ้พวกนี้ขี้เหนียวมากพอจะช่วยคนนี้ต้องอธิษฐานถามพระเจ้าด้วยพวกนี้กลัวว่าเงินไปแล้วมันจะคือคุณรู้เปล่าเวลาเราช่วยคนมันได้หมายความว่าเราจะต้องได้รับกลับคืนทุกครั้งบางทีเราช่วยคนหมายถึงว่าคุณให้ไปเลยไม่มีความรู้สึกอะไรที่ต้องเอามาคืนเลยไม่ต้องมีหนี้บุญคุณกันเลยเนี่ยคือเขาเรียกใช้ทรัพย์สมบัติอธรรมอย่างเกิดประโยชน์แนวคิดแบบนี้คือสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินสวรรค์อาเมนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยและพี่น้องจะได้ช่วยคนจริงๆอาเมนอาเมนนะไม่จำเป็นจะต้องมาคารวะซูฮกไม่จำเป็นต้องเป็นพักเป็นพวกเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวคุณช่วยนั้นคุณก็เอาเลยเต็มที่ไปเลยได้ทำแล้วเพราะบำเหน็จอยู่ที่แผ่นดินสวรรค์โน้นอาเมนดังนั้นพระเยซูไม่ได้หมายความว่าให้เราใช้เงินซื้อมิตรภาพไม่ได้หมายความแบบนี้แต่ใช้เงินเพื่อสร้างมิตรภาพเพื่อเราจะได้ช่วยพวกเขาอาเมนไม่ได้ให้เอาเงินซื้อสมุนไม่ได้ให้เงินซื้อพรรคพวกไม่ได้ให้เงินมีซื้ออิทธิพลแต่ว่าพระเยซูต้องการให้เราช่วยคนด้วยเงินอธรรมนี้อาเมนเพื่อเขาจะมาถึงซึ่งความรอดฮาเลลูยาดังนั้นถ้าคุณเอาเงินทองติดตัวไปไม่ได้ในนิรันดร์กาลจงใช้มันให้หมดในแผ่นดินโลกเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าดีกว่าเพราะพระเจ้าจะรู้ว่าคุณจ่ายอะไรไปในโลกและพระองค์ก็จะจัดเตรียมบำเหน็จไว้ที่นู่นให้แก่คุณในวันที่คุณกลับไปอาเมนดีไหมผมไม่อดตายในขณะที่ผมยากจนในเป็นวัยรุ่นเพราะผมเป็นคนใจกว้างผมบอกตรงประเด็นเลยผมมีผู้ใหญ่ค้ำจุนโดยไม่ต้องไปค้นหาการค้ำจุนจากผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่จะมาค้ำจุนเองเมื่อวานเนี่ยเหยียบรถเอ้ยไม่ใช่เอารถไปเหยียบอะไรนะปลาของแม่ค้ามีคนพาใช้ภาษาข่มขู่แต่มีคนยืนข้างๆส่งคนหนึ่งมายืนข้างๆให้กำลังใจและเช็คดูว่ายุติธรรมหรือเปล่าเออเอาดิเข้าใจไหมคือผมจะเป็นแบบเนี้ยตลอดเวลาวิกฤตเนี่ยผมจะเจอคนที่จะมาค้ำจุนในนั้นตลอดเพราะว่าเหตุผลเดียวเพราะเป็นคนใจกว้างมาตั้งแต่เด็กๆนี่เรื่องจริงได้รับสิ่งนี้มาจากคุณพ่อดังนั้นเวลาผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะก็จะมีผู้ใหญ่ค้ำตลอดมีคนเมตตาสงสารโดยที่ไม่ต้องไปร้องแลกแหกกระเชิงมันจะมาเองพระเจ้าจะส่งมานี่เรื่องจริงนะครับในชีวิตผ
ราะพ่อสอนแบบนี้เลยแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นหลักของพระคัมภีร์อาเมนให้อะไรเขาเราก็จะได้รับสิ่งนั้นฮาเลลูยาไม่ได้หมายความว่ารับจากคนนั้นแต่เราจะได้รับสิ่งนั้นจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าพระเจ้าจะนำมาให้อาเมนดังนั้นพี่น้องเมื่อทำแบบนี้เมื่อทำอย่างนี้พวกเขาก็กำลังจะสะสมทรัพย์สมบัติไว้นะให้กับตัวเองในสวรรค์และนี่ก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะลงทุนและเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีอะไรมาทำลายการลงทุนนี้มีแต่ได้กำไรกับกำไรกำไรจริงๆอาเมนนะแล้วก็มันปลอดภัยจรดนิรันดร์กาลเลยถ้าคุณอยากจะสะสมทรัพย์สมบัติก็จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในแผ่นดินสวรรค์จงใช้แผ่นดินทรัพย์สมบัติอธรรมเพื่อจะได้มิตรภาพอันนิรันดร์ฮาเลลูยานี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญายืนยันการันตีเอาไว้เอเมนและพี่น้องจะไม่ผิดหวังถ้าพี่น้องเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้านี้นี่คือประการที่3ประการที่4ประการสุดท้ายคือเปลี่ยนจากความคิดหาข้อแก้ตัวหาข้ออ้างเป็นการคิดหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อจะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณทันไหมเปลี่ยนจากการคิดหาข้อแก้ตัวเปลี่ยนจากความคิดหาข้อแก้ตัวเป็นการคิดหาวิธีเป็นการคิดหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อทำให้พระมหาบัญชาวิธีสร้างสรรค์เพื่อทำให้พระมหาบัญชาที่คุณได้รับจากพระเจ้าสำเร็จอาเมนอย่างเช่นพาพี่น้องไปคอนเฟอเรนซ์อย่างเช่นพาพี่น้องเรียนพระคำพระเจ้าเนี่ยก็คือกำลังจะช่วยให้พี่น้องมีแนวคิดที่จะกระทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จนั่นเองอาเมนและนิมิต G12 คือการปกครอง12คนหรือการสร้างสวนก็เพื่อจะให้พี่น้องได้มีความสำเร็จสำลิดผลตามพระมหาบัญชาอาเมนดังนั้นคริสตจักรก็เลยมีกระบวนการขั้นตอนในการที่จะช่วยพี่น้องในการอบรมพี่น้องในการเรียนรู้เพื่อเราจะได้ประสบความสำเร็จตามพระมหาบัญชาจำไว้นะเราต้องสำเร็จตามพระมหาบัญชาเพราะพระมหาบัญชาจะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าดำรงอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราตอบสนองพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะได้รู้ว่าพระพรแท้ที่มาจากพระเจ้าคืออะไรเอเมนและชีวิตของคุณจะอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะเหนือมารร้ายชัยชนะเหนือทุกๆสิ่งได้ก็ต่อเมื่อเรายอมที่จะตั้งใจว่าให้พระมหาบัญชาสำเร็จและนิมิต G12 นะกำลังช่วยเราให้สำเร็จตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าอาเมนดังนั้นถ้าเราเต็มใจอย่างจริงใจสักอย่างแล้วมันก็จะมีวิธีที่จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์และก็ประสบความสำเร็จพี่น้องรู้ไหมผมตั้งใจเป็นศิษย์บาลแบบไหนผมบอกกับพระเจ้าผมตั้งใจเป็นศิษย์บาลที่จะสอนพระคำของพระเจ้าแบบตรงไปตรงมาไม่บิดผิวใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือตั้งใจคือจะสอนให้คนเนี่ยเชื่อฟังและนับถือพระเจ้าไปตลอดชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ผมคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็ผมก็เลยออกมาแล้วก็รับก็เลยบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเกิดนะฮะไม่มีประสบการณ์กับพระองค์จริงๆนะฮะหรือไม่มีการที่ได้มีประสบการณ์ในการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าหรือตามสิ่งที่พระเจ้าบอกก็ไม่รู้จะไปสอนใครยังไงเพราะมันมึนน่ะเพราะเราสร้างเรื่องไม่ได้เข้าใจไหมเป็นคนสร้างเรื่องไม่เป็นน่ะในแง่ของการทางของพระเจ้านะแต่สร้างเรื่องโกหกคนอ่ะเป็นอันนี้คล่องอันนี้ชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะทำมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าก็เลยเบื่อแล้วเบื่อที่จะสร้างเรื่องโกหกคนเบื่อเพราะจริงๆผมเป็นคนพูดนะพี่น้องรู้เปล่าที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านี่ผมพูดนี่ขอโทษนะผมพูดเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกผมพูดนี่ลื่นหมดแหละพูดง่ายว่าจีบสาวเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าก็ติดได้เลย
อันนี้เรื่องจริงนะสำเร็จด้วยนะผมก็เลยมานั่งคิดโอ๊ยเราสร้างเรื่องขนาดนี้ได้คนเชื่อขนาดนี้โอ้ตายคืนมารับใช้พระเจ้ามาสร้างเรื่องอีกตายแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าเล่นงานแน่ๆก็เลยบอกพระเจ้าไม่เอาละพระองค์เจ้าค่ะก็เลยอยากจะไม่มีไม่อยากจะสร้างเรื่องในเรื่องของพระองค์เจ้าแต่อยากจะพูดตามจริงแห่งพระวจนะคำพระองค์สอนอะไรก็พูดตามจริงนั่นเลยนะยอมซื่อสัตย์ที่จะพูดเลยถึงแม้มันจะบาดใจตัวเองหรือมันจะตัวเองไม่ได้ก็เหมือนกับว่าสอนเขาสอนเราไปเลยก็คุยกับพระเจ้าตรงๆไปเลยเนี่ยก็คือตั้งใจแบบนั้นนั่นก็จึงเป็นเหตุที่พระเจ้าค้ำจุนชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยู่รอดแล้วก็พระเจ้าก็ผมไม่ได้ไปร้องแลกแหกเชิญในการสนับสนุนใดทั้งสิ้นนะแต่มันเกิดการสนับสนุนขึ้นจากพระเจ้านี่คือความตั้งใจนะพี่น้องครับไม่มีเวลาที่เราจะมาหาข้อแก้ตัวต้องนั่นต้องนี้พระเจ้าต้องช่วยอย่างนั้นพระเจ้าคือให้เราไว้วางใจพระเจ้าไปเลยแล้วก็ดำเนินชีวิตตามนั้นที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จอาเมนเรื่องไงพระเจ้าก็จะช่วยเราและทัศนคติดีๆความคิดดีๆความคิดสร้างสรรค์มันก็จะปรากฏขึ้นคำเทศนาที่มาจากนะมันไม่ต้องไปนั่งหลายคนนะเวลาเนี่ยสังเกตไหมเราจะได้ยินคำหนึ่งเวลาผู้รับใช้เขาเจ้าเวลาเตรียมเทศนามันยากเวลาเตรียมเทศนามันต้องคิดมากเหนื่อยต่อการเตรียมแต่สำหรับผมอะมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเชิญอาจารย์ขึ้นเทศเลยวันนั้นกำลังเชื่อมสายอยู่เชื่อมอยู่อาจารย์สอนหน่อยนะฮะเชื่อมสายไปเชื่อมสายลำโพงเนี่ยเดี๋ยวเราอาจารย์ขออาจารย์หนุนใจหน่อยนะเอางั้นเหรอเอาก็เอาน่าผมก็ขึ้นเทศเฉยหน้าตาเฉยเออบอกโอ้ได้รับพระพรมากเลยอาจารย์ไปเตรียมตอนไหนตอนไหนอ่ะไม่ได้เตรียมก็มันเป็นชีวิตเขาก็พูดไปดิเราเชื่ออยู่ในใจเราแล้วนี่ก็พูดไปถึงแล้วก็พูดไปได้เลยแล้วก็เหมือนพี่น้องท่านหนึ่งที่กลุ่มไวแวมที่มานะฮะจำได้ไหมที่เรามีอธิษฐานนมัสการนะพระเจ้าที่นครปฐมโบสถ์บำรุงธรรมพวกนั้นทึ่งมากอาจารย์แบกหามช่วยกันถูไถจะพอถึงเวลาปุ๊บเอาพอถึงเวลาปุ๊บปรับกางเกงซุปใส่เสื้อปุ๊บอ้าวฮาเลลูยาขึ้นมาจะมีพลังแน่เข้าใจไหมพวกเขาทึ่งมากพวกเขาต้องก่อนจะทำอย่างนี้ได้พวกเขาต้องไปนั่งในห้องอธิษฐานโอ้พระเจ้านำเจิมก่อนพระองค์เจ้าจะพูดอะไรดีโอ้บอกเลยเขาพูดอย่างนี้จริงๆแต่เขางงผมว่าอาจารย์ทำได้ไงอาจารย์กำลังงุนงันแล้วอยู่ๆอาจารย์ก็ปัดกางเกงอาจารย์ขึ้นเลยก็เอ้านำเลยพระเจ้าแล้วมีพลังแล้วอาจารย์ก็เทศมาตั้งแต่เช้าแล้วก็นี่ก็เอาอาจารย์เล่นตอนเย็นอีกเอารอบดึกอีกอาจารย์มาทำได้ไงอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ทำได้ไงหรอกแต่เพราะว่าเรามีความตั้งใจจริงอย่างนั้นนะพระเจ้าก็เลยช่วยให้เราได้เห็นแล้วก็เราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ณเวลานั้นได้อาเมนไหมดังนั้นอย่ามีข้อแก้ตัวอาเมนโอ้ยไม่ได้หรอกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดโอ้ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราคงเทศไม่ได้มันก็ไม่ใช่โอ้ยเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราคงนำคนไม่ได้บางคนหาข้อแก้ตัวว่าโอ้ยพระองค์เจ้าค่ะตังค์ยังไม่พอเลยเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคิดประมาณนี้โอ้พระเจ้าลูกยังหาเช้ากินข้าวไม่เลยจะไปบอกใครได้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้มันคนละเรื่องเลยนะเนี่ยเราไปประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้ไปบอกให้เขาว่ามีรวยมีตังค์มีจนเราไม่ได้ไปทำให้คนรวยเราไม่ได้ไปทำให้คนจนลงเรากำลังให้คนมาพบความรอดมีชีวิตนิรันดร์อาเมนมันจึงไม่เกี่ยวข้องกับว่าคุณมีตังค์หรือไม่มีตังค์มันเกี่ยวข้องว่าคุณมีบาปแล้วคุณกลับใจจากบาปอาเมนเราตายเพราะบาปเราไม่ได้ไปสวรรค์เพราะบาปเราไม่ได้เราถูกแยกจากพระเจ้าเพราะบาปเราไม่ได้บอกว่าคนมีตังค์ขึ้นสวรรค์คนยากจนลงนรกเราไม่ได้คุยกันแบบนี้แล้วงั้นคุณจะมีหรือไม่มีมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคุณรู้ไหมว่าเราเป็นคนบาปเราเป็นคนบาปทุกคนคนทั้งโลกก็เป็นคนบาปแล้ววิธีเดียวที่เราจะหลุดพ้นบาปก็ต้องมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็ไปเลยอาเมนนั้นถ้าคุณไปบอกอุ๊ยฉันยังไม่ดีพร้อมรอให้ดีพร้อมผมเมื่อไหร่คุณจะดีพร้อมแล้วคุณจะได้ประกาศก็ไม่มีไม่ต้องหาข้อแก้ตัวอาเมนคือไม่พร้อมนี่แหละโอกาสดีพวกเขาจะได้รู้ว่าเออไม่พร้อมแต่แกเปลี่ยนได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อก่อนแกนี่โอ้โหเร็วจริงเร็วชาติมากเลย เหมือนเพิ่มดูครูโอนี่ประเภทนั่งกินเที่ยวกับผมครูโอเนี่ยวันนี้แกเรียกผมอาจารย์ตลอดนะก็เร็วมาด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่วันนี้แกก็เรียกผมอาจารย์จริงครูโอ๋เข้าใจไหมเหมือนกับผมเรียกอาจารย์ของผมอะอาจารย์ของผมเนี่ยที่สอนวิชาไอ้เนี่ยซาวด์จีเนียผมแกก็เป็นคนยื่นซองข่าวให้ผมออกเข้าใจเพราะผมไม่ตามแกแล้วเบื่อที่จะตามแกแล้วเข้าใจไหมแกก็เลยให้ซองข่าวผมแล้วผมอยากจริงจังต่อพระเจ้าผมก็เลยจริงจังแล้วแกไม่ตามแกก็เลยถึงเวลาวันหนึ่งเอาตัวรอดแกก็เอาตัวรอดแกก็ให้ซองข่าวผม
ซองข่าวผมแล้วก็ออกมาผมลำบากนะแต่ปรากฏว่าผมรู้สึกดีมากเพราะว่าผมได้รู้จักกับพระเจ้าผมไปเจอแกนะผมก็ยกมือไหว้ก็เรียกอาจารย์ก็พยายามคุยกับแกจนสนิทกันอีกคือเราไม่ต้องมีหาข้อแก้ตัวอาเมนเพื่อเราจะทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จอาเมนอุ้ยเราไม่มีอะไรให้เขาไม่ต้องอะไรให้เขาหรอกไปนั่งฟังเขาคุยกับเขาให้ใจที่ดีต่อเขาให้จิตใจที่จริงใจต่อเขาโอ้ยคนต้องการอาเมนไม่จำเป็นต้องใช้เงินนำหน้าหรืออะไรก็ได้คืออะไรบางทีไม่มีเงินบางทีคุณมี10 20นะคุณให้แบ่งซื้อข้าวซื้ออะไรให้นิดหน่อยแล้วเป็นน้ำใจเออมีเท่านี้แหละบางทีคุณก็ฝึกที่จะเปิดกระเป๋าบ้างนะเออเนี่ยไม่มีจริงเอามีเท่านี้เอาเดี๋ยวเราซื้อมันก็โอเคนะผมว่าดีกว่าเยอะคุณก็มีโอกาสได้เพื่อนมิตรภาพคือไม่จำเป็นต้องมีเงินล้นฟ้าแล้วก็นำวิญญาณมาได้เพราะคนมีเงินล้นฟ้าก็ไม่ใช่ช่วยจะนำวิญญาณได้ถ้าเกิดเขาไม่มีจิตใจที่ดีต่อพระเจ้าอาเมนอาเมนไหมงั้นเลิกหาข้อแก้ตัวแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาเมนเรามุ่งมั่นที่จะช่วยคนให้ประสบความสำเร็จยิ่งคุณบาปผิดๆเนี่ยไปเลยยิ่งออกไปเลยไปบอกเขาเลยถึงพระเจ้าเดี๋ยวคุณก็หายบาปเขาก็เข้าใจคุณได้เพราะมันบาปเหมือนกันเดี๋ยวก็เราจะเอ้ยกอดคอกันมาหาพระเจ้าดีกว่าเยอะอาเมนเหมือนผมกอดคอครูโอ๋อะเฮ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยคืนอยู่อย่างนี้เราตายหาแน่เลยโอ้ไม่เอาละพี่เลิกละเนี่ยพี่เมียพี่คุยกับพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ววันนี้เพราะเนี่ยว่ามีเวลาให้แกเนี่ยอยู่กับโอ้นี่แทบจะเป็นเมียพี่แล้วเนี่ย เนี่ยเกาะกันเนี่ยเกาะกันนะเหมือนผมอะกับอาจารย์ผมอะเห็นอาจารย์ก็เห็นผมอะอาจารย์คนที่สอนนี่เนี่ยสองคนนี้มันไปไหนมันแยกกันไม่ได้หรอกตอนหลังผมบอกไม่เอาละอาจารย์ผมแยกละผมไม่ไหวละผมไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยนะเลิกละเบื่ออาจารย์ละ พอเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับปรากฏว่าเอาโอเอาไงเนี่ยตอนนี้พี่เปลี่ยนแล้วโอเปลี่ยนยังเอาไงเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เขาเพราะผมเปลี่ยนโอก็ไม่รู้จะพูดอะไรในเรื่องที่เมื่อก่อนเคยพูดก็ชีวิตแกเวลาอยู่ผมตอนนี้เราไม่พูดเมื่อก่อนนั่งคุยกันสองคนเฮ้ยนี่แย่ๆอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ล่ะคุยกันคนละเรื่องเลยเขาก็เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนภาษาพูดเราก็เปลี่ยนกันคุยตอนนี้เขาก็โอเคเข้าใจไหมฮะไม่เห็นแกมานั่งแล้วชี้เอ้ยอาจารย์เมื่อก่อนมันก็เร็วอะมันนี้มาเป็นอาจารย์โถมันเร็วไม่ได้พูดอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้เป็นนะเขาก็รู้กำพืชผมเข้าใจไหมพี่น้องเข้าใจภาพยังงั้นไม่มีอะไรเป็นข้อแก้ตัวนะผมพูดขนาดนี้แล้วพี่น้องยังไม่รู้จักรับใช้พระเจ้าผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วยกตัวอย่างขนาดนี้ละเอเมนไม่มีข้อแก้ตัวฮาเลลูยาที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้อาเมนโอเคเยเรมีบอกว่าอย่าพูดเช่นนั้นพระเยเรมีบทที่1ข้อที่7 8บอกว่าอย่างนี้อย่าพูดเช่นนั้นเพราะเจ้าต้องไปทุกที่ที่เราส่งไปและพูดทุกสิ่งที่เราบอกเจ้าและอย่ากลัวคนเหล่านั้นเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะดูแลเจ้าอาเมนเข้าใจยังว่าทำไมผมเป็นคนกล้าพูดแบบนี้พี่น้องเข้าใจยังพี่น้องรู้ไหมที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยผมอะเป็นศรีบาลหนุ่มไฟแรงที่พวกเขากำลังพูดถึงโดยที่ผมไม่รู้จักพวกเขาสักคนอาจารย์พวกนั้นกำลังพูดถึงผมยังไม่รู้จักเขาเลยวันนี้เขากำลังพูดถึงผมว่าดูอาจารย์คนนี้ดูมันจะไปรอดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ได้ยินมามันจะไปรอดหรือเปล่า เดี๋ยวคนที่อยู่กับมันเดี๋ยวตายกันหมดแหละแต่ตอนนี้คนที่เหลืออยู่ไม่ตายตอนนี้กำลังนมัสการพระเจ้าอาเมนแล้วพวกเขาก็เต็มที่ไม่ผมไม่อยู่ที่นั่นพวกเขาก็รู้จักพระเจ้าแล้วเขารู้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ได้รู้จักพระเจ้าถามว่าผมพูดอะไรก็พูดแบบที่สอนพวกเรานี่แหละเหมือนกันเลยอาเมนนั้นไม่มีอะไรข้อแก้ตัวฮาเลลูยาพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานะไม่ต้องการใช้คนของพระองค์เพียงแค่บางคนแต่พระเจ้าต้องการใช้เราทุกคนเอเมนเพื่อจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่มีข้อแก้ตัวนะฮาเลลูยาอันไหนที่ปรับปรุงก็ปรับปรุงไปพร้อมกับการประกาศอันไหนที่ปรับเปลี่ยนนิสัยก็ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับการประกาศนำคนมาถึงความรอดอาเมนนะไม่ต้องพยายามเป็นทูตสวรรค์แล้วก็ไปประกาศนะเพราะว่าเขาคนไม่รู้จักทูตสวรรค์คนไม่รู้จักอุปนิสัยทูตสวรรค์จำไว้คนรู้จักอุปนิสัยของเราเข้าใจได้เพราะเราเคยแย่มาแล้วเรากำลังปรับปรุงตัวเขาเข้าใจแบบนี้เขาเข้าใจแบบนี้ได้คนเข้าใจแบบนี้ได้อาเมนนั้นจึงไม่มีอะไรข้อแก้ตัวในการประกาศนำวิญญาณอีกต่อไปเอเมนนะฮาเลลูยา
ถ้าผิดพลาดก็บอกโอ้ผิดแล้วคราวนี้ผิดเลยผิดจริงๆเลยนี่เธอขอโทษแต่ว่าพระเจ้าดีนะเนี่ยฉันตั้งใจใหม่แล้วฉันปรับปรุงอาเมนบอกพวกเขาไปเลยไม่ต้องให้พวกเขางงงไม่ต้องให้พวกเขางงงสงสัยนิสัยคุณอาเมนคริสเตียนนี่งงนี่มันตัวปลอมหรือตัวจริงว่าเมื่อวานมันเป็นอีกแบบวันนี้มันเป็นอีกแบบเฮ้ยมันตัวจริงหรือตัวปลอมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นใครวะเนี่ยว่าอู้มันดีบางวันมันก็ดีใจหายบางวันมันก็อุ้ยเร็วชาติเลยมันตัวไหนตัวจริงตัวปลอมนะเพราะนั้นคุณวิธีเดียวคือว่าตัวจริงเป็นแบบนี้ตัวใหม่กำลังเป็นแบบนี้พระเจ้ากำลังเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยตอนนี้กำลังพัฒนาจากตรงนี้ไปสู่ตรงนี้บอกให้พวกเขาได้รู้เลยแล้วก็เนี่ยพ่อพึ่งพระเจ้าอาเมนคุณจะได้ไม่ให้คนด่าพระเจ้าบางทีคริสเตียนพยายามทำตัวดีทั้งที่ไม่ไปเป็นอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอ่ะแล้วก็ประกาศพระเจ้าดีเลิศประเสริฐโอ้พระเจ้าดีอย่างนี้นี่โอ้ดีเลิศทำตัวดีเลิศดีเลิศแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นอ่ะเข้าใจป่ะอาเมนพออย่างนั้นปุ๊บคุณก็มีข้ออ้างละโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าเสียพระเกียรติดังนั้นเราต้องเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวปิดบังตัวเองไว้ก่อนนะวันนี้ก็เลยสำแดงความชั่วออกไปหรือไม่ก็ไม่ต้องสำแดงว่าเป็นคริสเตียนเพื่อเขาจะได้ไม่ด่าพระเจ้าอันนี้เข้าใจผิดเข้าใจไหมฮะอาเมนอาเมนหรือไม่อาเมนนี่ผมทำให้พี่น้องประกาศง่ายขึ้นแล้วนะใช้ชีวิตง่ายขึ้นในการอยู่บนโลกนี้เพื่อจะคนจะได้เห็นพระเจ้าอาเมนพอพระเจ้ามาเพื่อคนที่รู้สึกบกพร่องพระเจ้ามาหาคนที่รู้สึกบกพร่องพระเจ้ามาหาคนที่รู้สึกว่าป่วยเอเมนคนป่วยต้องการหมออาเมนเวลาคุณไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณอายกันไหมคุณอายพวกไปโรงพยาบาลด้วยกันไหมสมมติว่าคุณป่วยเนี่ยคุณไปหาหมอคุณอายกันหรือเปล่าไม่อายคนทั้งโลกป่วยไหมคุณป่วยไหมต้องการหมอไหมไม่ต้องอายใครไม่ต้องอายคนอื่นอาเมนฮาเลลูยาเนี่ยง่ายที่สุดละเอเมนตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาเอเมนนะเราจะได้ช่วยคนได้เพราะเราก็ต้องการพระเยซูและเราก็อยากจะให้เพื่อนที่ป่วยเหมือนกันต้องการพระองค์อาเมนเพราะว่าพระองค์รักษาได้แต่เพียงผู้เดียวฮาเลลูยานั้นพระมหาบัญชาคือสิ่งที่บัญชามาถึงเราว่าทำพระมหาบัญชากำลังบัญชามาถึงเราเพื่อให้เกิดการทำเอเมนเอเมนนะรู้จักพระมหาบัญชาของพระเจ้าใช่ไหมรู้จักใช่ไหมในท่องพระมหาบัญชาของพระเจ้าพร้อมกันหนึ่งสองสามและพระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดจนสิ้นยุคเอเมนกลับไปท่องพระมหาบัญชามาให้คล่องเชียวท่องกุกกักกมีหน้าละนะต่อไปนี้คนจะเพิ่มขึ้นเพราะเราท่องพระมหาบัญชาขึ้นใจท่องให้มันขึ้นใจสนิทใจพูดตอนไหนก็โอเคได้หมดอาเมนเพราะคนต้องการหมอฮาเลลูยาและเรากำลังอยู่ในการเยียวยารักษาของพระเจ้าเช่นเดียวกับเขาอาเมนนะดังนั้นไม่ต้องอายที่จะเปิดเผยความนะผิดพลาดของคุณเพื่อจะได้ช่วยกันและกันเขาเข้าใจเราเข้าใจเขาเราก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าได้ให้เราลุกขึ้นตอบสนองพระเจ้าด้วยกันเราจะเป็นคริสเตียนระดับโลกไม่ได้หมายความว่ามีคนเหนือโลกนะครับแต่ว่าเราจะไปให้พระมหาบัญชาออกไปทั่วโลกเอเมนช่วยคนให้รอดนะครับดังนั้นผมอยากจะพี่น้องให้พี่น้องเองตัดสินใจนะครับจริงๆกับพระเจ้าจากนี้ไปเราจะสร้างคนเราจะนำคนเราจะสร้างสาวกขึ้นนะฮะไม่ต้องลังเลใจในความบกพร่องของเราเพราะเรากำลังอยู่ในการพัฒนาและเราก็จะทำและเราจะมีชัยชนะได้เมื่อเราออกไปตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าอาเมนให้เราอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันเชิญครับอธิษฐานพระเจ้าดังๆเลยนะครับบอกกับพระเจ้าเลยนะครับเป็นดังๆเลยฮะให้เสียงกระหึ่มเลยนะฮะเราจะไม่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปเราจะเห็นแก่ผู้อื่นเราจะไม่คิดเล็กแต่เราจะคิดใหญ่นะระดับโลกเลยเราจะให้พระมหาบัญชาเราจะพิชิตโลกให้กับพระเยซูบอกกับพระเจ้าเลยเราอุทิศตัวให้กับพระองค์เราจะนะมีมุมมองเกาะติดนิรันดร์กาลนะครับเอเมนฮาเลลูยาเราจะไม่หาข้อแก้ตัวอีกต่อไปนะเราจะคิดหาวิธีสร้างสรรค์ในการช่วยคนมาถึงความรอดนะเพื่อจะให้สำเร็จตามพระมหาบัญชาเราจะไม่ข้อเราจะไม่แก้ตัวเราจะไม่หาเหตุอ้างบอกกับพระเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา
ฮาเลลูยาเมื่อเรามีชีวิตทำให้คนได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตแล้วเรากำลังก้าวไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ดียอดเยี่ยมในวิถีทางของพระเจ้าผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะดูถูกดูหมิ่นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อจะช่วยเขาและเรามีชีวิตที่โปร่งใสเรามีชีวิตที่สามารถคนสามารถเข้ามาในชีวิตของเรานะรู้จักชีวิตของเราตรวจสอบชีวิตของเราแล้วก็เราสามารถกำลังบอกเขาว่าเรากำลังแก้ไขปรับปรุงนะคนให้เห็นท่าทีที่แท้จริงของเรานะมีชีวิตที่แท้จริงผมเชื่อว่าทุกคนนำวิญญาณได้แล้วก็ช่วยคนมาถึงความรอดได้เราสามารถสร้างคนได้และเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็หนุนใจซึ่งกันและกันให้เติบโตขึ้นได้อาเมนข้าแต่พระบิดาเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าที่นิมิตของการสร้างสาวก12คนจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกคนพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์เจ้าสำหรับวันนี้ที่เราจะมีชีวิตที่มีมุมมองพิชิตโลกพระเจ้าแล้วก็ยึดนิรันดร์การและเราจะให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราจะไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่จะเห็นแก่ผู้อื่นพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราจะใช้เราจะไม่ยึดสิ่งที่อยู่เบื้องล่างแต่เราจะยึดสิ่งเบื้องบนและเราจะใช้ทุกสิ่งเชื่อมเพื่อที่จะให้ผู้คนมาถึงความรอดขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเราทั้งหลายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นุ่นจิตชูใจของพวกเราให้ได้เห็นถึงสิ่งนี้ชัดเจนว่านี่เป็นเวลาที่เราจะเกิดผลแล้วเป็นเวลาที่พระเจ้าจะเทคลังทรัพย์ของพระองค์ลงมาอย่างชีวิตของเราทั้งหลายและเราจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งได้ขอพระเจ้าให้เขาเริ่มต้นอย่างนี้ขอให้เขามั่นใจต่อสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะตอบสนองพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ตรัสแล้วก็พูดกับทุกคนในเวลานี้ขอบคุณพระองค์เจ้าที่เขาตอบสนองความจริงนี้ขอให้ฤทธิ์เดชฤทธานุภาพแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้าพรั่งพรูขึ้นในจิตใจในความคิดของเขาและเขาจะเป็นบุคคลที่กระทำพระราชกิจของพระองค์สำเร็จได้เขาจะอยู่ถูกยกระดับขึ้นพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานและก็ขอให้เขาเป็นคนที่ตื่นตัวในพระทัยของพระเจ้าตื่นตัวที่จะตอบสนองให้พระมหาบัญชาและวิถีทางของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเขาจะเป็นคนพัฒนาขึ้นพระองค์เจ้าค่ะจะไม่ยอมอยู่กับสิ่งที่ผิดพลาดแต่จะอยู่กับสิ่งที่โน้มตัวไปข้างหน้าและจะก้าวเดินไปตามสิ่งที่เป็นพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเปิดหูเปิดตาใจของทุกคนในเวลานี้และก็ให้เดินตามพระองค์เจ้าได้สำเร็จทุกคนในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะเกิดผลเอเมนเอเมน